ข่าวนะครับว่ามีคนเด่นคนดังหลายคนครับที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนหรือว่าจะเป็นที่ดินสปกรนะครับหนึ่งในนั้นครับมีชื่อของพระพุทธอิสระครับที่มีข่าวว่าเข้าไปบุกรุกที่ดินในป่าแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับงานนี้ต้องร้อนถึงพระดังครับที่ต้องเอาเอกสารต่างๆออกมาแก้เกมนะครับพร้อมกับบอกว่าถ้าผิดจริงก็ยินดีรับผิดแต่ขอให้เอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับหลายคนคงเห็นข่าวนะฮะต่างก็บอกว่าพระพุทธอิสระนั้นเหมาะสมกับการเป็นแกนนำของกปปส.จริงๆครับเพราะนี่มีกลยุทธ์หลากหลายออกมาแก้เกมนะครับย้อนกลับไปดูประวัติครับของหลวงปู่พุทธอิสระนะครับหรือว่าพระสุวิทย์เทระธรรมโมเป็นชาวกรุงเทพครับเกิดวันที่1มกราคม2499ที่เขตคลองเตยครับการศึกษาทางโลกของหลวงปู่นะครับเรียนไม่จบชั้นป.4ครับแต่ทางธรรมจบนักธรรมเอกและได้อุปสมบทเมื่ออายุ21ปีครับส่วนสาเหตุที่มีคนเรียกว่าหลวงปู่ก็ต้องย้อนกลับไปตอนสมัยเป็นพระหนุ่มๆครับตอนนั้นไปแสดงธรรมที่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีครับปรากฏว่าญาติโยมที่ฟังอยู่รู้สึกเคลิบเคลิ้มครับแล้วรู้สึกนะฮะว่าแสดงธรรมในครั้งนี้เข้าถึงหลักธรรมแบบแก่นแท้จริงๆและแปลกใจฮะว่าทำไมพระหนุ่มถึงสามารถแสดงธรรมได้เหมือนพระอาวุโสจึงขนานนามครับว่าเป็นหลวงปู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับจนปี2532ครับมีคนศรัทธาถวายที่ดินสำหรับสร้างวัดในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับสุดท้ายวัดสร้างเสร็จนะครับหลวงปู่จึงย้ายมาอยู่ที่วัดอ้อน้อยครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าปัจจุบันนั้นหลวงปู่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วครับเพราะตั้งแต่ปี2544หลวงปู่มีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องครับก็เลยขอลาออกจากทุกตำแหน่งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยและก็ไม่มีตำแหน่งกับเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมด้วยครับถึงแม้ว่าจะเป็นพระลูกวัดนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นพระลูกวัดที่มีคนเคารพนับถือมากมายฮะบารมีเยอะจริงๆและที่สำคัญนะมีคนบอกว่าหลวงปู่นั้นมีความสนมกับทหารด้วยครับโดยเฉพาะทหารสายบูรพาพยัคฆ์ครับ